สวัสดีครับวันนี้พบกับมันิวข่าวทั่วไทยนะครับรู้แล้วใครทำพัฒนาจอฟ้องโรงแรมผมแอบถ่ายคลิปสัตว์ประดิษฐ์การสุดปลกวันที่24ธันวาคมนายพัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความทาง Facebook พัฒนาเมืองสุขเปิดใจกรณีข่าวที่เกิดขึ้นขณะนี้ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมทุกท่านคงเห็นแล้วว่ามาจากการเมืองหลักฐานคือการใช้โลโก้ของพรรคเพื่อไทยแปะไว้ที่คลิปทุกคลิปเจตนาของคนทำคือต้องการทำลายผมและพรรคเพื่อไทยที่มีจุดยืนอยู่ตรงข้ามกับเผด็จการส่วนคนทำเป็นใครลองอ่านความเห็นตามโพสต์ของคุณโอ๊ตผ่านทองแท้ที่ผมแปะลิงก์ไว้ท้ายโพสต์นี้เผด็จการคงคิดว่าเรื่องโสโปกที่ทำขึ้นคงทำให้ผมถอยหรือคงจะทำลายผมและพรรคเพื่อไทยที่เป็นเป้าหมายได้แต่กลายเป็นทำให้ประชาชนตาสว่างมากขึ้นเพราะนอกจากจะได้เห็นถึงการไร้ความสามารถในการบริหารทำให้คนไทยต้องยากลำบากทั่วหน้าแล้วเรายังได้เห็นเรื่องสกปรกที่คนพวกนี้กล้าทำตั้งแต่การโกงอำนาจการใช้อำนาจตามอำเภอใจการโกงการเลือกตั้งเพื่อสืบทอดอำนาจล่าสุดคือการใช้วิธีสกปรกที่สุดที่มนุษย์ไม่ทำกันคือการแอบถ่ายคลิปในที่ลับเอามาประจานผมจะไม่เสียเวลาคำเรื่องสกปรกที่ถูกกระทำมาเรื่องพื้นที่ของประชาชนอีกส่วนการฟ้องเจ้าของโรงแรมและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำแน่แต่จะมอบหมายให้ทนายดำเนินการขอเอาเวลามาพูดถึงปัญหาใหญ่ของประเทศขณะนี้คือปัญหาปากท้องของประชาชนตัวเลขทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่า4ปีที่รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศได้ทำให้ขีดความสามารถในการเสียภาษีของคนชนบทลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของ GDP นั่นคือคนต่างจังหวัดขาดกำลังซื้ออย่างรุนแรงปรากฏตามเส้นสีแดงในตารางแสดงการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรเมื่อเศรษฐกิจฐานรากมีปัญหาจึงส่งผลกระทบมายังเศรษฐกิจในเมืองหลวงทำให้ขีดความสามารถในการเสียภาษีของคนกรุงแทบลดลงเช่นกันท้ายที่สุดคือรายได้ของประเทศที่มาจากภาษีอากรของประชาชนไม่เพิ่มขึ้นตามรายจ่ายที่รัฐบาลใช้อย่างไม่บัญญัติบัญญัติหรือพูดแบบชาวบ้านคือเป็นรัฐบาลที่ใช้เป็นแต่เงินแต่หาไม่เป็นเงินที่ทำมาใช้คือเงินกู้ที่จะเป็นภาระการคลังของรัฐบาลต่อไปจะต้องหามาชดใช้ซึ่งจะต้องเป็นรัฐบาลที่มีความสามารถในการบริหารแต่หากปล่อยให้พวกเผด็จการที่ไร้ความสามารถได้สืบทอดอำนาจต่ออนาคตจะเป็นอย่างไรคงเดาไม่ยากดังนั้นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทันทีคือการเพิ่มกำลังซื้อให้คนส่วนใหญ่ที่ยากจนและการสร้างโอกาสให้คนในเมืองได้ทำมากินซึ่งพรรคเพื่อไทยมีนโยบายไว้แล้วแต่ไม่ใช่ด้วยการแจกเงินแบบที่กำลังทำกันซึ่งไม่ยั่งยืนที่ยังไม่เปิดเผยเพราะกลัวถูกคอปปี้แต่ยืนยันว่าเราทำได้แน่นอนเอาแค่เมื่อคราวที่พรรคเพื่อไทยรับถ่ายเข้ามาบริหารประเทศปัญหาไม่ได้ต่างจากคราวนี้เพราะนอกจากปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องลดค่าเงินบาทจนสถาบันเงินล้มไปเกือบ70แห่งแล้วยังต้องใช้หนี้ IMF แต่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพก็นำพาประเทศฝ่าวิกฤตมาได้แล้วทำไมปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะแก้ไม่ได้ขอเพียงประชาชนออกไปเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยให้ชนะถล่มทลายอย่าปล่อยให้พวกที่หนุนเผด็จการหลุดรอดเข้ามาเป็นตัวถ่วงการแก้ปัญหาของประเทศเท่านั้นหน้าที่ต่อไปเป็นอย่างมืออาชีพอย่างพวกเราครับ